ดิวอริสราพาน้องไซลาดย้ายไปอยู่บ้านสามีที่ไต้หวันตื่นเต้นได้การต้อนรับอย่างดีดิวอริสราพาน้องไซลาดย้ายไปอยู่บ้านสามีที่ไต้หวันตื่นเต้นใช้ชีวิตกับครอบครัวเซบาสเตียนลีอีก2เดือนบินกลับไทยชีวิตลักชัวรี่ดาราสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์โบกมือลาเมืองไทยพาลูกชายน้องไซลาดย้ายไปอยู่บ้านสามีเซบาสเตียนลีที่ประเทศไต้หวันหลังลูกชายอายุครบ5เดือนก็ได้บินลัดฟ้าไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของสามีซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองและถือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ครั้งใหญ่ซึ่งได้บอกทิ้งท้ายไว้ว่าอีก2เดือนกลับเมืองไทยด้านดิวอริสราโพสต์ภาพบ้านหลังที่สองด้วยความตื่นเต้นพร้อมเล่าความในใจขอลงไว้เป็นความทรงจำให้ Facebook มันเตือนในอนาคตนะคืนนี้ก็คืออีกแค่หนึ่งคืนเท่านั้นวันพรุ่งนี้วันที่12มกราคมก็จะได้ไปอยู่นอนและตื่นมาในที่ที่ไม่เคยไปไม่เคยใช้ชีวิตซึ่งแน่นอนมันคงไม่เหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวนานๆและมันคงไม่มีที่ไหนสะดวกใจเท่าบ้านเราตอนนี้บอกเลยว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่กังวลนิ่งๆเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพื่อนก็ไม่มีหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและมั่นใจที่จะไปบ้านหลังที่สองไต้หวันคือเจ้าไซลาดน้อยอะไรที่ดีสำหรับไซลาดดิวจะทำให้หมดและก็สามีครอบครัวสามีที่ไต้หวันที่เขารอเราอยู่ที่นั่นเราก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกเวลคัมของพวกเขานะแล้ววันพรุ่งนี้ไซลาดก็ครบรอบ5เดือนเป๊ะพอดีชีวิตมันก็คงถึงเวลาที่จะค่อยๆได้ปรับเปลี่ยนไปอีกแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นและอาจจะเกินฝันว่าจะมีในชีวิตเราอะไรที่ได้มาง่ายไม่เคยยั่งยืนและดีจริงและอะไรที่ได้มายากใช้เวลาส่วนใหญ่มักคุ้มค่าและมีคุณค่าเสมอจนณวันนี้ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มีสามีที่น่ารักมีลูกที่น่ารักมีครอบครัวเราที่อบอุ่นและมากไปกว่านั้นมีครอบครัวสามีที่ให้เกรดิตเห็นคุณค่าและความสามารถในตัวเราเสมอและครอบครัวเขาก็ครบพร้อมมีความอบอุ่นในแบบที่เราอาจจะไม่เคยมีตอนนี้คือรู้สึกแอปพรีซิเอทกับสิ่งที่ตัวเองมีมากๆไม่รู้จะขอบคุณอะไรดีเลยขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในช่วงชีวิตเหล่านี้และขอบคุณคำสอนของพี่หวานที่ว่ารักตัวเองนะจนวันนี้รู้แล้วว่าการรักตัวเองจริงๆเป็นยังไงรู้แล้วว่าชีวิตที่มีคุณค่าจากตัวเราและคนที่รักเราเห็นคุณค่าเรามันมีค่ากับใจเรามากแค่ไหนมากไปกว่านั้นสิ่งที่ต้องขอบคุณคือลูกรักไซลาดที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยขอบคุณสามีเราที่อาจจะใช้คำว่าดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่าเขาดีขึ้นในทุกวันเพื่อคำว่าเราขอบคุณแม่เราขอบคุณครอบครัวที่แสนดีและอบอุ่นของเขาอีก2เดือนเจอกันประเทศไทยบ้านพร้อมคนพร้อมใจต้องพร้อมละ แอปดวงรักพุ่งแรงปีใหม่เมื่อแม่มีหนุ่มๆ มาจีบมากกว่า10คนฟ้าเขียวให้มีแฟนได้แอปดวงรักพุ่งแรงปีใหม่เมื่อแม่มีหนุ่มๆ มาจีบมากกว่า10คนฟ้าเขียวให้มีแฟนได้ช่วยสแกนใครไม่ดีไม่เอาทำเอาคุณแม่สุดสตรองอย่างแอปทักษะออนถึงกับไปไม่เป็นหลังถูกน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักแฉกลางวงสัมภาษณ์ว่ามีหนุ่มๆ มาขายขนมจีบเยอะมากกว่า10คนเรียกว่าลูกสาวเชียร์สุดฤทธิ์อยากให้แม่มีแฟนแล้วพร้อมช่วยสแกนหนุ่มๆให้ด้วยใครจะเอาชนะใจแม่ได้ต้องผ่านด่านปีใหม่ให้ได้ก่อนโดยแม่แอปและน้องปีใหม่ที่ควงคู่กันมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่จัสปาวเอ็กออล่าคีรีนะจัสปาวแฟลกฮิปสโตชั้นเอ็ม
ศูนย์การค้าไอคอนสยามได้เปิดใจถึงความรักของแม่แอปหลังถูกหมอช้างทักว่าปีนี้ดวงพุ่งแรงทั้งการงานความรักงานนี้ลูกสาวคนเก่งอย่างน้องปีใหม่ยอมให้แม่มีแฟนได้ไม่หวงแต่ถ้าจะเดทกับใครตนเองจะเป็นคนอนุญาตพร้อมช่วยสแกนหนุ่มๆให้แม่ด้วยใครไม่ดีไล่ออกหมอช้างทักว่าดวงแม่แอปปีนี้จะพุ่งแรงแอปดีใจค่ะขอมีดีๆบ้างค่ะตอนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรดีการงานการเงินความรักขอน้อมรับหมดเลยเพราะก่อนหน้านี้ชงมาตอนชงก็ตื่นเต้นนิดหน่อยก็ผ่านพ้นมาได้จากนี้ไม่ว่าจะด้านไหนถ้าเป็นเรื่องดีๆก็น้อมรับรอเลยค่ะตอนนี้มีหนุ่มๆเข้ามาให้เลือกเยอะแอปอาจจะเป็นเขาเลือกเราก็ได้ถ้าติดต่องานคือเข้ามาเยอะค่ะปีใหม่เยอะมากๆๆๆๆมาก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 ปีใหม่บอกกลางรายการ3แซ่บว่าคุณแม่มีหนุ่มคุยแล้วปีใหม่ใช่ค่ะเยอะมากเลยมีเป็นสิบคนเลยยังไม่เคยเจอเพราะหมามีแอบทุกครั้งเลยแต่ปีใหม่รู้แล้วมีมากกว่าสิบอีกแอบอยากให้เป็นเรื่องจริงเลยปีใหม่อาจจะมีคนเก่าด้วยแอบตายแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำให้ลูกสาวผิดหวังเลยแม่ต้องทำยอดให้ได้สิบคนเหรอปีนี้จะพยายามนะคะหันไปตามลูกมีได้ปีใหม่ให้มีถ้าจะไปเดทต้องบอกก่อนค่ะว่าใครแล้วหนูจะอนุญาตถ้าเป็นคนไม่ดีปีใหม่ก็จะไล่เขาออกจากบ้านแอปโอเคอ่ะแน่นอนห่วงแม่ปีใหม่ไม่ห่วงค่ะได้พูดคุยกับใครบ้างแอปจริงๆก็พูดคุยกับคนที่ร่วมงานกันเจอกันอยู่ในวงการปีใหม่ไม่จริงค่ะหมามีโกหกหมามีแอบไปเจอแอปพวกแปลกๆหมามีไม่คุยนะพวก call center หรือเปล่าหมอดูบอกอาจจะเป็นสไตล์ลูกครึ่งปีใหม่ใช่แอปลูกครึ่งอะไรดียังไม่มีนะคะปีใหม่มีค่ะเขาโกหกค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแอปใจเย็นใจเย็นลูกตอนนี้คือขอดูขอเลือกก่อนแอปอย่าว่าขอเลือกเลยค่ะจริงๆก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละปีใหม่เชียร์คนไหนปีใหม่ก็ไม่มีนะคะให้เขาเลือกเองแอปใจดีจังปีใหม่ไม่ใจดีนะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไล่ออกคือหมามีเลือกมา20คนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวปีใหม่จะคัดให้ถ้าไม่ดีทั้ง20ก็หายไปทั้ง20เลยแอปแล้วแม่จะโดนคัดออกเองด้วยไหมปีใหม่โดนไล่ออกแอป20คนเลยเหรอปีมันยากไปปีใหม่มันไม่ยากปีใหม่อยากได้แบบไหนต้องใจดีปีใหม่ใจดีแล้วก็เวลาที่หมามีไม่อยู่บ้านปีใหม่อยากได้พ่อทำทุกอย่างให้ปีใหม่ปีใหม่จะไปไหนเขาก็ให้ปีใหม่ไปตกลงมีคนมาจีบแม่ปีใหม่มีค่ะแอปตอนนี้แม่เริ่มงงแล้วอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกปีใหม่หมามีไม่ต้องพูดค่ะแอปใจเย็นใจเย็นลูกเขาบอกว่าปีนี้นี่มันเพิ่งผ่านมา10วันเองปีใหม่10วันมันก็ได้20คนได้นะแอปมันยากนะปีแม่อยู่มาจะอายุ40ยังมีมาไม่ถึง20คนเลยแล้ว10กว่าวันนี้เราจะได้ยังไงปีใหม่ก็ได้เพราะหมามีไม่เคยลองไงแอปจะเดี๋ยวจะเปิดใจนะจ๊ะปีใหม่ต้องเปิดใจสิแอปให้ทุกคนเป็นพยานนะถึงเวลาที่แม่มีจริงๆหนูต้องยอมนะปีใหม่จะไม่ยอมถ้าเขาเป็นคนไม่ดีแอปคนไม่ดีแม่ก็ไม่เอาอยู่แล้วปีใหม่ถ้าเขาดีกับหมามีแต่เขาไม่ดีกับปีใหม่เขาไม่ให้ปีใหม่ทำที่ปีใหม่อยากทำก็ไม่เอาถ้ามีเข้ามาจริงๆพร้อมเปิดปีใหม่มีแล้วมีเป็นสิบคนค่ะแอปปัญหาตอนนี้คือให้มีก่อนปีใหม่ไม่ต้องถามเขาข้ามาถามหนูเพราะเขาชอบโกหกปีใหม่ปัญหาคงไม่ใช่เรื่องเปิดปัญหาคือให้มีก่อนเนื้อมีดีๆแล้วเดี๋ยวเปิดฝากบอกหนุ่มๆใครพร้อมก็เข้ามาได้ปีใหม่
ก็ไม่ใช่ทุกคนนะต้องเป็นคนดีๆต้องผ่านด่านปีใหม่ด้วยมีเป็น10ด่านเลยแอปสเปคแม่ก็คือต้องรับมือคนนี้ไหวเท่านั้นเลยค่ะปีใหม่อยู่กับพ่อพาไปไหนก็ได้แอปอย่าพูดไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะก็แค่เจอกันได้ปีใหม่ไม่จริงเราเปิดใจปีใหม่เปิดเยอะค่ะแอปปกติค่ะปีใหม่ไม่ปกติชีวิตไม่เหมือนเดิมชัวร์ค่ะแอปก็คิดว่าใช้ชีวิตไปตามปกติเอาตรงๆพออาจารย์ช้างทักมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งเท่านั้นเองว่าอย่างน้อยปีนี้เราจะมีเรื่องดีๆเข้ามาจะดีด้านไหนก็ดีใจหมดก็รออะไรดีๆเข้ามางานเงินความรักปีใหม่มันไม่ใช่ความทุกข์ค่ะมันเป็นความจริงตอนนี้แม่โสดสนิทแอปตอนนี้ยังสนิทค่ะปีใหม่สนิทกับผู้ชายทั้งโลกเลยแอปเขาหมายถึงโสดสนิทไม่ใช่สนิทกับผู้ชายหัวเราะเห็นว่าปีใหม่อยากจะมีน้องด้วยปีใหม่อยากมีค่ะแอปอันนั้นยิ่งยากเข้าไปอีกตอนนี้ขอให้มีพ่อก่อนแอปใช่ค่ะมันต้องเริ่มจากที่คนเราต้องมีเพื่อนก่อนปีใหม่แล้วพี่เปิ้ลเขาไม่มีเพื่อนเขาจะแต่งงานกับใครThank you.